และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนเลือดสลัดเจ้าทะเลบทที่122จางแซนหมีดำจากอ่าวริมฝั่งทะเลจิบขนาดกลางนำเขาตะลุยเข้าไปตามทางคดเคี้ยวสลับซับซ้อนของป่าละเมาะเป็นเวลาหลายชั่วโมงเต็มและซอกซอนเข้าไปในเขตสวนยางทึบอีกครึ่งชั่วโมงก็บรรลุถึงโรงรมฟันยางมหึมาตั้งเป็นชมรมอยู่ท่ามกลางความสันโดษรอบด้านมีรั้วลวดหนามล้อมรอบแปลนการสร้างมองดูผัดผาดจากเบื้องนอกก็รู้ชัดว่าทันสมัยและรัดกุมแข็งแรงพอที่จะดัดแปลงเป็นที่มั่นหรือกองบัญชาการกลางป่าได้อย่างสบายตลอดระยะทางที่ผ่านมาไม่ว่าจะในละเมาะไม้หรือในป่ายางผ่านด่านกักมาเป็นลำดับแทบจะเรียกได้ว่าทุกๆโค้งเลี้ยวคนพวกนั้นซุ่มอยู่ริมทางมีอาวุธทันสมัยครบมือใช้เครื่องแต่งกายกลืนกับสีสันในป่าแบบเดียวกับพวกโจรจีนถ้าไม่สังเกตให้ดีก็แทบจะมองไม่เห็นตัวฮุดเซนนั่งเคียงคู่กับเขาในตอนหน้ารถส่วนบนหน้าหม้อของจิ๊บคันใหญ่มีมักคุเทศอันเป็นคนในหน่วยฉลามเสืออีกคนหนึ่งนั่งถือปืนกลมืออยู่อย่างเปิดเผยคอยส่งสัญญาณให้กับพวกที่ดักเป็นรายทางอยู่สิ่งแวดล้อมที่เห็นอยู่บอกความรู้สึกของลิทีว่านับบัดนี้เขาได้ย่างเหยียบเข้ามายังดินแดนอันตรุ่นไปด้วยควันมิคสัญญีของพวกก่อการจราจรเสียแล้วพอรถผ่านประตูลวดหนามเข้าไปในบริเวณโรงรมฟันยางเขาก็แน่ใจว่าที่นั่นมันเป็นป้อมค่ายเราดีๆนี่เองฮุดเซนอธิบายให้เขาทราบว่าที่นั่นเป็นอีกหน่วยหนึ่งแยกต่างหากไปจากหน่วยฉลามเสือซึ่งอยู่ชิดทะเลเป็นทวารกลางที่จะส่งการติดต่อทุกชนิดไปยังหน่วยฉลามเสือด้านทางบกเขาได้รับการแนะนำให้รู้จักกับจางเซนหัวหน้าหน่วยซึ่งเป็นผู้ควบคุมออสมันและลูกเรือของเขาทั้งหมดไว้ยังสถานที่นั้นอดีตต้นกลและลูกเรือนาจาบันการัตอีก23คนถูกจำกัดอาณาเขตมองไม่ผิดอะไรกับพวกเฉลยศึกอยู่ภายในรั้วลวดหนามกั้นใจกลางโรงรมควันยางอันกว้างใหญ่เมื่อฤทธีนฤบาลปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับจางเซนและฮุดเซนคนเหล่านั้นมีอาการเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จอมสลัดพินิจดูบริวารร่วมตายของเขาอย่างใกล้ชิดทีละคนด้วยความตื้นตันใจทั้งหมดสมบูรณ์แข็งแรงดีแสดงว่าได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เลวนักสมตามคำบอกเล่าของกังกินไทยแต่เฉพาะที่แววตาของแต่ละคนมันบอกถึงความกดดันขับแขนไม่ผิดอะไรกับนักโทษที่ไม่มีโอกาสรู้อนาคตของตัวแน่นอนที่สุดทุกคนรอคอยเขาเพียงคนเดียวเพื่อการชี้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กัปตันของพวกเขาจอมสลัดอิสมาเอลชาระหว่างที่คนเหล่านั้นโห่ร้องวิ่งเข้ามารายล้อมรอบตัวฤทธีจางเซนและฮุดเซนปลดปืนกลมือออกจากไหล่กระโดดไปคุมเชิงอยู่นอกประตูลวดหนามส่วนเบื้องนอกพลพรรคกองกำลังของจางเซนนับ10ขึ้นลำปืนมันรวมถึงรังลายแมชชีนกันซึ่งตั้งอยู่บนหอคอยสูงด้วยเป็นการคุมสถานการณ์อย่างไม่ประมาทหากเกิดการเคลื่อนไหวในแง่ร้ายสภาพเช่นนี้ฤทธิ์รู้สึกเหมือนกับว่าเขาได้ตกเข้ามาอยู่ในฐานะเฉลยร่วมกับลูกเรือของเขาทุกคนด้วยเขาปล่อยให้บริวารทุกคนแสดงความยินดีปรีดากับเขาจนกระทั่งความเอิกกระเริกเหล่านั้นสงบลงจางแซนเขาตะโกนก้องออกไปปล่อยพวกเราทุกคนจางเซนยิ้มที่มุมปากหนีบเอ็มทรีไว้ในซอกแขนทั้งที่ยืนอยู่นอกรั้วลวดหนามตะโกนตอบมาเราจะปล่อยท่านและก็คนของท่านทุกคนเป็นอิสระทันทีแต่นั่นต้องหมายความถึงว่าท่านได้ทำให้คนของท่านทุกคนเข้าใจแจ่มแจ้งเสียก่อนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ฤทธีก้าวขึ้นไปยืนบนลังไม้สูงชูมือให้ลูกน้องของเขาสงบปากเสียงเล็กกล่าวด้วยเสียงดังก้องชัดเจนไปทั่วให้จางเซนและทุกๆคนในที่นั้นได้ยินด้วยคำกล่าวของเขาก็คือบอกให้บริวารทุกคนรับทราบว่าเขาพร้อมแล้วที่จะกลับลงเรือนาจาบันการัตเพื่อปฏิบัติงานในอาณัติของนายพลวูเต้
บริวารของเขาคนใดจะร่วมมือกับเขาในครั้งนี้หรือไม่ไม่มีการบังคับเสียงหัวร้องที่เกิดก้องต่อมาก็คือคำยืนยันที่จะเคียงข้างเขาจนลมหายใจสุดท้ายไม่ว่าเขาจะปฏิบัติงานให้แก่ฝ่ายใดไม่มีใครปฏิเสธหรือลังเลเลยท่านได้ยินคำของพวกเราทุกคนแล้วใช่ไหมจางแซนปืนทุกกระบอกลดลงโดยอนัตสัญญาณสั่งของจางแซนและ 2-3 นาทีต่อจากนั้นลูกเรือนาจาบันการัฐทุกคนก็เป็นอิสระการเลี้ยงต้อนรับที่ถูกจัดทำขึ้นอย่างมโหฬารในเย็นนั้นโดยมีจางแซนเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจอมสลัดประกาศก้องขณะที่ปามีดลงไปปักอยู่บนแกะย่างตัวหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะเบื้องหน้าลูกเรือนาจาบันการัฐทุกคนไม่อยู่ในฐานะเฉลยอีกต่อไปเป็นอิสระแก่ตนเองขึ้นตรงต่อเรือนาจาบันการัฐทั้ง24คนโหสนั่นกวัดแกว่งแก้วเหล้าชูตอบเขามาฤทธิ์ยิ้มเหี้ยมเกรียมหันมาทางจางเซนและฮุดเซนผู้นั่งอยู่ใกล้ชิดทั้งซ้ายขวาท่านได้ยินไหมจางเซนและก็ฮุดเซนทั้งสองก้มศีรษะรับด้วยความรู้สึกอันไม่เป็นสุขนักเรามีสิทธิและอำนาจที่จะปฏิบัติงานเป็นเอกเทศและแยกเป็นอีกฝ่ายนึงโดยไม่แคร์ต่อการรับฟังคำสั่งของหน่วยใดทั้งสิ้นงานของเราคือคำสั่งตรงจากนายพลวูเต้ซึ่งเป็นนโยบายลับโดยไม่จำเป็นต้องให้หน่วยใดในภาคีรับทราบถ้าเราไม่ร้องขอและถ้าถูกก้าวไก่ไม่ว่าจะโดยหน่วยใดก็ตามทีเราขอประกาศว่าเราจะปฏิบัติการไปตามสิทธิและอำนาจเท่าที่จะเห็นสมควรจางเซนก็ดีฮุดเซนก็ดีรวมทั้งขบวนการใต้ดินทั้งหลายที่ร่วมชุมนุมอยู่ในขณะนี้ต่างรู้จักกัปตันอิสมาเอลมาดีแล้วถ้าไม่โดยสายตาของตนเองก็โดยกิตติศัพท์สมญาเพราะฉะนั้นคำพูดของเขามีน้ำหนักในความศักดิ์สิทธิ์พอสำหรับการเกริ่นให้ทราบล่วงหน้าคงไม่มีใครเหล่านั้นบังอาจปลอบใจตนเองได้วันนั่นเป็นการเขียนเสือให้วัวกลัวแม้แต่ฮุดเซนเองซึ่งสังกัดอยู่ฝ่ายทัพสมิงคลาและเข้าใจตนเองว่าเป็นฝ่ายที่ต้องประสานสัมพันธ์กับเขาได้อย่างสนิทบัดนี้ก็ยังนั่งใจระทึกนึกทำนายสิ่งใดไม่ถูกคำพูดของฤทธีห้าวหาญและมีความหมายเป็นในกลอยู่สภาพของอิสมาเอลชาและลูกเรือนาจาบันการัฐทุกคนในยามนี้มันเปรียบไม่ผิดอะไรกับตะเข้ใหญ่ไปถึงน้ำหรือเสือขังหลุดเข้าป่าเข้าดงไปแล้วระหว่างที่ฝ่ายของจางเซนร่วมวงเลี้ยงฉลองในท่าทีอันคุมเชิงดูท่าทีอยู่เงียบๆฝ่ายของฤทธิ์สนุกสนานร่าเริงเต็มที่บางคนหกเขมรตีลังกาเอามือเดินต่างตีนบางคนยิงปืนกลมือขึ้นไปบนฟ้าทั้งตับดังสนั่นหวั่นไหวไปหมดจางเซนและฮุดเซนนั่งเงียบกริบไม่มีปฏิกิริยาแสดงออกในด้านใดทั้งสิ้นอะไรมันก็ไม่สำคัญเท่ากับคำสั่งของเสนาธิการใหญ่กังจินไทที่ให้ปลดปล่อยพวกสลัดนาจาบันการัฐพร้อมทั้งให้มอบอาวุธเต็มอัตราในทันทีที่กัปตันของมันมาถึงเพราะฉะนั้นการฮึกเหิมห้าวขนองของพวกสลัดในยามนี้จึงไม่อาจมีอำนาจใดยับยั้งได้นอกจากกัปตันสลัดซึ่งเป็นเจ้านายของพวกนั้นโดยตรงจิตวิทยาในการสำทับขวัญสำหรับหมู่คนเหี้ยมที่ล้วนใช้อาวุธและกำลังเป็นธรรมะก็คือการสำแดงอิทธิฤทธิ์ข่มกันให้เห็นซึ่งหน้าฤทธีนฤบาลยามนั้นสวมวิญญาณร้ายของจอมสลัดอิสมาเอลชาไว้เต็มเปี่ยมเขาต้องการให้จางเซนทูตนรกหรือทัพสมิงคลาที่แอบแฝงเงาอยู่ในหน่วยทูตนรกอันถือได้ว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามของเขาในขณะนี้ได้รู้จักเขาดีขึ้นกว่ากิตติศัพท์จางแซนเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงต้อนรับเขาพร้อมทั้งสำแดงเหลี่ยมคูและอำนาจในที่ให้เห็นเป็นการข่มกันในตลอดเวลาแล้วบัดนี้ถึงคราวที่เขาจะสำแดงให้พวกเขาจางแซนซึ่งได้รับสมญาตามโค้ดที่เรียกว่าหน่วยหมีดำได้เห็นเสียบ้างเป็นการตอบแทนมิตรภาพดังนั้นมันจึงเริ่มขึ้นโดยการจัดรายการแสดงย่อยๆขึ้นต่อหน้ากองกำลังของหน่วยหมีดำทั้งหลายที่ร่วมชุมนุมอยู่แน่นขนาดโดยเขารับเป็นโต้โผควบคุมตัวแสดงซึ่งเป็นลูกน้องของเขาทั้งหลายสมนาคุณเหล้ายาปลาปิ้งที่หน่วยหมีดำจัดมาต้อนรับและเป็นการฉลองอิสรภาพของพลพรรคนาจาบันการัฐอิสมาเอลชา
ประกาศให้เป็นที่ทราบและเข้าใจในความหมายเช่นนั้นออสมันเบนฮัสซันเขารู้ดีว่าเจ้านั่นยิงปืนสั้นทุกชนิดได้ราวกับเล่นกลส่วนกัสตารีชีวิตก่อนหน้าการเป็นโจรสลัดเคยตระเวนหากินไปกับเมียชวาคู่ชีวิตตามงานมหกรรมต่างๆโดยใช้เมียเป็นที่ประลองความแม่นยำของคมขวานในระยะ15เมตรหมอสามารถจะคว้างขวานหรือมีดสั้นให้ไปปักแนบผิวเมียได้ชนิดที่เมื่อเมียออกมาจากฉากกั้นทำเป็นเป้าแล้วบรรดาขวานหรือมีดที่ปาไปปักเรียงกันเป็นภาพของเมียเลยทีเดียววาระอันเป็นคราวสวยสุดยอดในชีวิตของหมอตอนหนึ่งเป็นเวลาที่หมอเมาประคองสติสตังไม่ได้ในขณะออกแสดงต่อหน้าคนนับพันขวานเล่มสุดท้ายที่จะปลิวไปปักอยู่เหนือกระหม่อมของเมียอันเป็นตำแหน่งหวาดเสียวที่สุดดันทรยศโผล่ไปผ่าโผล่ลงกลางหน้าผากของเมียรักพอดีนั่นเป็นต้นเหตุให้กัสตารีขุนขวานเสียมนุษย์ไปต้องซอกซอนตะเลิดเปิดเปิงจนกระทั่งหลงเข้ามาอยู่ในอาณัติของเขาเจ้าขุนขวานผูกฆ่าเมียเพราะความเมาลูกน้องของเขาคนนั้นมันอยู่ในกลุ่มลูกเรือของเขาในวันนี้ด้วยลงถ้ามันไม่กินเหล้าสิอย่างเดียวมือของมันเชื่อได้เท่าๆกับเชื่อว่าในเวลาเช้าพระอาทิตย์ต้องฉายแสงและเดี๋ยวนี้ขณะที่ลิทีรอบชำเลืองมองดูอยู่กัสตารีก็ไม่ได้แตะต้องเหล้าอีกเลยเขาหมายตาไว้แล้วเป็นคนที่สองสำหรับรายการแสดงส่วนตัวละครที่จะเตรียมขึ้นในฉากสามเป็นไทยแท้ชื่นในบุญเกินหนุ่มไปมากแล้วเพราะถูกปล่อยจากนิคมกักกันที่ทานโตครั้งสุดท้ายจะพลัดจับผูอย่างไรเขาก็จำไม่ได้ดันเข้ามาร่วมเป็นร่วมตายอยู่กับเขาในเรือด้วยบุญออกจะเป็นเหี้ยมๆในทางไสยศาสตร์ที่พิสูจน์ยากอยู่หน่อยนึงวันดีคืนดีขึ้นมาเคี้ยวตะปูตัวขนาดนิ้วก้อยได้หน้าตาเฉยเหมือนเคี้ยวขนมปังบางทีก็ลากเอาหนังที่ท้องแขนยาวยืดออกมาวางรองกับทั้งเหล็กขยันขยอให้พวกสลัดทั้งหลายเอาสิวตอกมองเห็นชัดๆว่าสิวทะลุลงไปจนโผล่ออกด้านหนึ่งพอดึงสิวออกหมอขยี้หนังเสียพักเดียวเป่าน้ำลายลงไปอีกพวะส่งให้ดูปรากฏว่าผิวหนังมีรอยถลอกแดงๆเหมือนถูกอะไรขีดเท่านั้นปะเหมาะบางครั้งก็เคยสำแดงเดชขนาดหยิบถ่านไฟแดงๆจากเตาหลอมเหล็กขึ้นมาจุดต่อบุหรี่ใบจากหน้าตาเฉยเขาเคยเห็นการเล่นวิถีแบบอุตริมนุษย์ของตาบุญมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เคยตั้งใจจะพิสูจน์ออกมาให้ได้ชัดว่ามันเป็นวิทยากลลวงตาหรือว่าวิชาลึกลับอะไรบุญสามารถจะทำอะไรแปลกๆให้เห็นกับตาอย่างอัศจรรย์ได้ทุกสถานที่ไม่เลือกเวลาผิดกับนักเล่นกลทั่วไปทั้งหลายพวกสลัดลูกน้องของเขาหลายชาติหลายภาษาซึ่งแต่ละคนนับว่าร้ายกาจทั้งสิ้นไม่มีใครกล้าไปสูงสิงระรานบุญแม้ตัวหมอจะเล็กนิดเดียวส่วนลูกเรือคนอื่นๆของเขาอีก 4-5 คนในจำนวนนั้นก็ล้วนมีฝีมือในด้านยิมนาสติกโดยไม่เคยผ่านสถาบันการฝึกซ้อมพละศึกษาที่ใดมาก่อนเลยสามารถหกเขมรตีลังกาต่อหัวหรือเอาหัวเดินต่างตีนและการแสดงท่าพลิกแพลงพิสดารผิดมนุษย์ปุถุชนให้ดูเล่นเพลินๆได้หลายอย่างคนเหล่านี้อยู่กันครบในการแสดงเริ่มต้นออสมันใช้ปืนสั้นยิงจานสังกะสีที่โยนขึ้นไปในอากาศกระสุนทะลุจานครบหมดทั้ง6นัดโดยจานยังลอยเคว้งคว้างอยู่ภายในเวลาไม่ถึงวินาทีฝีมือการยิงชั้นยอดเยี่ยมนี้ยังมีปัญหาแคลงใจสำหรับหน่วยหมีดำและหน่วยฉลามเสือเพราะเริ่มจะมีการท้าทายประกวดประขันโดยอ้างว่าฝ่ายตนก็สามารถทำได้นั่นเป็นเรื่องการเบ่งรัศมีอย่างเต็มไปด้วยทิฐิทรนงของจางเซนซ้อนทับขึ้นมาฤทธิ์ตัดปัญหาข้อนั้นเสียด้วยการเลยไปถึงการแสดงขั้นที่2 อันเป็นการแสดงเดชแบบปาฏิหาริย์เพิ่มขึ้นเขาสั่งอีกคนของหน่วยหมีดำลากตัวบุญไปมัดมือมัดเท้าติดอยู่กับหลักไม้กางเขนใหญ่กลางลานและให้กัสตารีขุนขวานคว้างอาวุธของรามสูรไปตัดเชือกที่มัดมือมัดเท้าอยู่นั้นขาดสะบั้นออกหมดแทนการแก้มัดภายในเวลาเพียงครึ่งนาทีในครั้งนี้จางเซนและวุฒเซนเริ่มอึ้งไม่ปรากฏว่าจะส่งคนของตนคนใดออกมาสำแดงเดชแข่งหรือประลอง
ต่อจากนั้นฤทธิ์ก็สร้างความตื่นตะลึงถึงขั้นอ้าปากค้างให้แก่หน่วยหมีดำขององค์การทูตนรกด้วยการสั่งให้บุญเล่นกลอัศจรรย์ตามแบบฉบับที่หมอนั่นชำนาญเขารอบคอบพอที่จะซักซ้อมกับบุญไว้ก่อนแล้วและบุญก็รับรองอย่างแข็งขันว่าพอจะสำแดงอภิหารให้พวกนั้นเห็นกับตาได้โดยไม่เป็นหมันและก็เริ่มวาดลวดลายอุตริมนุษย์ซึ่งจะเป็นกลลวงตาหรืออะไรก็ตามทีบุญกลืนกระสุนปืนกลมือขนาดจุด45หน้าตาเฉยเหมือนกลืนยาลูกกลอนแย่มีดสำหรับหั่นเนื้อทะลวงเข้าไปทั้งปากหายเข้าไปในลำคอแล้วชักกลับออกมาโดยไม่มีอันตรายหยิบทันไฟแดงๆที่กำลังย่างเนื้อขึ้นมาดอกเล่นและท้ายสุดภายหลังจากเคี้ยวใบกระท่อมเข้าไปจนตาขวางดีแล้วบุญโกงหลังให้กับมีดดาบแบบเดินป่าของจางเซนเอาดื้อๆท้าให้ฟันเอาให้หมดแรงข้าต้มเลยเจ้านายบุญว่าจางเซนเป็นคนจริงคนหนึ่งเหมือนกันหัวหน้าหน่วยหมีดำรำดาบเดินป่ากระชับไว้สองมือเงื้อขึ้นสุดแขนแล้วซัดโครงลงไปกลางหลังของลูกเรือนาจาบันการัดเสียงดังสนั่นบุญกำลังโกงหลังอยู่ขมำหน้าลงไปกับพื้นเพราะความแรงตะโกนลั่นอีกทีเจ้านายขันยิบไปหมดแล้วจางเซนมัวแต่ยืนตะลึงฤทธิ์ก้าวพรวดเข้ามาแย่งดาบในมือถือง้างอยู่ขึ้นมาซัดซ้ำลงไปที่สีข้างลูกน้องของเขาสุดแรงเกิดบุญเพ่นผานขึ้นเต้นเหยงเรากับมีสปริงผลักดันขึ้นมาท่ามกลางเสียงโหสนั่นวันไหวของพวกสลัดฝ่ายเดียวกันฤทธิ์ลูบดาบเดินป่าซึ่งใบของมันคมกริบแล้วหันมายิ้มกับจางเซนส่งคนหนังดีๆในหนัวหมีดำของท่านมาลองกันดาบเล่มนี้ดูสักคนสิจอมสลัดประกาศดังๆเงียบกริบคงมีแต่เสียงโหฮาของพวกสลัดของเขาเท่านั้นฮุดเซนสวดอะไรพึมพำอยู่ในลำคอส่วนจานเซนถอยลงไปทุดนั่งที่เดิมหน้าเหลือสองนิ้วนั่นเห็นจะเป็นการเพียงพอสำหรับการแนะนำตนของเหล่าจงอางสมุทรให้ตัวแทนฝ่ายทูตนรกและทัพสมิงคลาส่วนหนึ่งได้ประจักษ์ไว้ผลของมันชะงัดดีอยู่เพราะฤทธิ์มองไม่เห็นแววยโสโอหังอันสำแดงออกมาจากสีหน้าของจางเซนอีกต่อไปส่วนฮุดเซนหัวหน้าหน่วยฉลามเสือก็ไม่ยางมองสบตาเขานานๆนักลูกเรือของเขาทุกคนสำเริงสำราญคึกคักกันเต็มที่ต่างดื่มและกินกันอย่างต้อนรับชีวิตใหม่แต่ก็อยู่ในวินัยดีพอที่จะสร้างสถานการณ์ร้ายให้เกิดขึ้นในระหว่างร่วมชุมนุมกับฝ่ายเจ้าภาพซึ่งแท้ที่จริงทุกคนย่อมรู้ดีโดยสัญชาตญาณว่าเป็นฝ่ายศัตรูค่ำนั้นเขาบอกจางเซนว่าลูกเรือของเขาทั้งหมดจะกลับไปนอนที่ยังหน่วยฉลามเสือเพื่อรอการประเดิมงานซ่อมแซมในวันรุ่งขึ้นส่วนเขาออสมันและตาบุญ3คนจะเข้าไปย่อนใจในเมืองขอความร่วมมือในฐานะที่เป็นเจ้าถิ่นอำนวยความสะดวกให้ด้วย